เรื่องของขั้นตอนการยื่นยุบพรรคนะหลายคนเนี่ยสงสัยว่าเอ๊ะเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นมาหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่บอกกันไปการเมืองเนี่ยบางคนไม่เคยติดตามมาเลยเพิ่งมาติดตามเรื่องของการเมืองเนี่ยช่วงจังหวะนี้นะฮะเรามีเรียกว่าขั้นตอนการยื่นยุบพรรคตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองของปี2560เป็นรายละเอียดมาฝากคุณผู้ชมค่ะจริงๆต้องบอกนะว่าสามารถดำเนินการการยื่นยุบพรรคได้ด้วยการ3ช่องทางค่ะในการยื่นยุบพรรคการเมืองนะคะอันนี้คือหมวดที่8ว่าด้วยการสิ้นสุดของพรรคการเมืองมาตรา92ระบุเอาไว้ค่ะบอกว่าเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.มีหลักฐานที่เชื่อได้ว่าพรรคการเมืองกระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจการปกครองประเทศไม่เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญกระทำการอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยเมื่อศาลรัฐธรรมนูญไต่สวนแล้วมีหลักฐานเชื่อว่ากระทำผิดจริงให้ศาลสั่งยุบพรรคการเมืองและเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคก็อย่างที่เขียนเอาไว้นะคะว่าหลังจากกกต.วินิจฉัยแล้วเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญต้องมีการไต่สวนก่อนนะฮะก่อนที่จะมีมติการยุบพรรคซึ่งขั้นตอนการยื่นยุบพรรคการเมืองตามมาตรา93ระบุให้นายทะเบียนซึ่งคือเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.เป็นผู้รวบรวมข้อเท็จจริงรวมถึงหลักฐานเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการกกต.เพื่อพิจารณาส่วนการยื่นคำร้องคณะกรรมการกกต.สามารถดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้เองอันนี้คือขั้นตอนนี้แล้วนะคะล่าสุดหรือจะมอบหมายให้นายทะเบียนเป็นผู้ที่ยื่นคำร้องและดำเนินคดีแทนได้หรือนายทะเบียนอาจจะขอให้อัยการสูงสุดช่วยดำเนินการก็สามารถทำได้เช่นกันแต่ว่าต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกกต.ก่อนทั้งนี้ค่ะถ้าศาลสั่งให้ยุบพรรคจริงนายทะเบียนต้องลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาและห้ามใช้ชื่อย่อหรือภาพเครื่องหมายของพรรคการเมืองซ้ำกับพรรคที่ถูกยุบนะคะคือห้ามใช้เลยห้ามไม่ให้ผู้ที่เคยเป็นกรรมการบริหารพรรคและถูกเพิกถอนสิทธิ์ไปจดทะเบียนพรรคการเมืองใหม่หรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคเป็นเวลา10ปีนับตั้งแต่วันที่พรรคถูกยุบเนี่ยคือเป็นสิ่งที่เขาค้านกันอยู่ทางด้านพรรคเนี่ยออกมาว่าไม่อยากให้ยุบเพราะว่า10ปีนะคะคนที่เป็นคณะกรรมการบริหารพรรคที่ไม่สามารถไปจัดตั้งพรรคใหม่ได้นะคะไม่เพียงเท่านั้นค่ะหัวหน้าพรรคจะต้องส่งบัญชีรวมถึงงบแสดงฐานะทางการเงินของพรรคภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่ถูกยุบพรรคเพื่อให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือว่าสตง.ดำเนินการตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน180วันขยายได้อีกไม่เกิน180วันซึ่งในห้วงนี้ค่ะหัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคที่ถูกยุบยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ได้จนกว่าจะชำระบัญชีแล้วเสร็จและห้ามดำเนินกิจกรรมทางการเมืองในนามพรรคถามว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีเรื่องของการยุบพรรคเกิดขึ้นไหมย้อนกลับไปค่ะตั้งแต่ปี2541จนถึงปี2560ศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคำสั่งให้ยุบพรรคการเมืองมาแล้วถึง98พรรคนะฮะเยอะทีเดียวนะคะมีพรรคการเมืองใหญ่ที่ถูกยุบถ้าเกิดยังจำกันได้คือพรรคชาติไทยพรรคไทยรักไทยไทยรักไทยก็อีกหนึ่งพรรคที่เคยถูกยุบไปแล้วมัชฌิมาธิปไตยพลังประชาชนนะฮะนี่คือเป็นพรรคการเมืองใหญ่ๆที่เคยถูกยุบพรรคมาแล้วโดยคดียุบพรรคการเมืองใหญ่อย่างไทยรักไทยแล้วก็ประชาธิปัตย์ตอนย้อนกลับไปสองพรรคนี้นะฮะในทะเบียนพรรคการเมืองดำเนินการส่งให้อัยการสูงสุดเป็นผู้สั่งฟ้องและยื่นฟ้องต่อศาลรัฐธรรมนูญตามขั้นตอนกฎหมายโดยมีทีมอัยการสำนักงานคดีพิเศษนำโดยนายอัครพลใหญ่สว่างนำทีมทำสำนวนแล้วก็ว่าความคดีนั้นค่ะศาลมีคำสั่งให้ยุบพรรคไทยรักไทยและยกคำร้องให้ยุบพรรคประชาธิปัตย์ค่ะ